จีเอ็นประเด็นใหญ่ช่วงแรกนี้ตอนนี้นะคะมาไล่เรียงเรื่องของประเด็นใหญ่ๆ ในสังคมตอนนี้ที่พูดถึงกันมากก็คือสาวประเภท2ท่านหนึ่งสาวประเภท2ไม่ผิดนะแต่ว่าไปหลอกลวงหนุ่มๆหลายคนอันนี้ถูกพูดถึงมากที่สำคัญสถานะที่ถูกพูดถึงในสังคมยังเป็นครูอีกครูสาวประเภท2คนดังครูวาค่ะยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีผู้เสียหายปรากฏตัวเป็นตัวละครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมีหนุ่มๆที่เขากล่าวอ้างว่าครูวาไปหลอกเขาหลอกเงินบ้างหลอกทองบ้างหลอกยืมมอเตอร์ไซค์บ้างรวมๆตัวละครเนี่ยนะคะประมาณ5คนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นไงได้ไล่เรียงให้คุณผู้ชมฟังค่ะโดยนะคะครูวาสาวประเภท2เจ้าของฉายานางฟ้าบิ๊กไบท์เธอออกมาโต้แล้วนะว่าไม่เคยหลอกลวงใครๆเลยแล้วก็ยืนยันด้วยว่าฝ่ายชายรู้ดีว่าเธอเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงแท้ๆขอเวลารักษาตัวก่อนเดี๋ยวจะมาชี้แจงกับตำรวจเองเนี่ยแหละค่ะเธอดังมากนะในโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะบรรดาไบเกอร์หนุ่มๆในสมุทรปราการใน8ริ้วฉะเชิงต่างรู้จักเธอกันดีประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนค่ะเพราะว่าไบเกอร์หนุ่มชาวสมุทรปราการท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าถูกผู้หญิงที่ชื่อว่าครูวาสาวสวยเจ้าของฉายานางฟ้าบิ๊กไบท์หลอกให้รักแล้วหวังให้เป็นคู่ชีวิตก่อนจะมารู้ว่าจริงๆเธอไม่ใช่ผู้หญิงแต่เธอเป็นผู้ชายที่แปลงเพศมานอกจากนี้นะคะยังพบว่าที่บ้านเนี่ยมีของหลายอย่างเลยที่อยู่ในบ้านเนี่ยหายไปทั้งสร้อยคอทองคำนะหนักตั้ง5บาทพระเครื่องแหวนทองอุปกรณ์แต่งรถบิ๊กไบค์รวมมูลค่าแล้วเนี่ยเป็นแสนเลยนะคุณผู้ชมรวมไปถึงกับเงินที่เคยให้ไปอันนี้ให้โดยเสน่หาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเคยให้ไปด้วยรวมๆเนี่ยของที่เธอเอาไปเนี่ยก็ 200,000 บาทได้หลังจากพ่อหนุ่มไบเกอร์ชาวสมุทรปราการออกมาแฉเรื่องนี้ค่ะหนุ่มไบเกอร์ชาวฉะเชิงเทรามาต่อเลยเขาบอกว่าเขาก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันโดนครูวาหลอกทำทีเป็นจะขอซื้อรถบิ๊กไบค์มูลค่า 400,000 อ้างว่าจะนำรถเนี่ยไปใช้เอาไปใช้ก่อนและผ่อนที่หลังได้ด้วยโอ้เขาก็ใจดีนะหลังๆมาครูวาไม่จ่ายค่างวดค่ะแล้วก็เบี้ยวไปเลยคู่กรณีก็เลยไปแจ้งความสาวเจ้าที่อ้างว่าเป็นครูวาเนี่ยนะก็เลยติดต่อนัดหมายนำรถบิ๊กไบค์เนี่ยไปคืนในช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้หลอกซ้ำหลอกซ้อนคุณผู้ชมเพราะไปหลอกผู้ชายอีกคนนึงให้ขี่บิ๊กไบค์คันนั้นมาคืนเจ้าของแล้วไปหลอกผู้ชายคนนั้นว่าเอาบิ๊กไบค์นี่ไปคืนนะแล้วเดี๋ยวจะได้ทองเนี่ยคืนคือทองที่เธอเอาไปจะได้คืนกับพ่อหนุ่มคนนี้สุดท้ายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปโดนตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนสอบไปสอบมาก็ทราบว่าเอ้าก็เป็นผู้เสียหายที่ถูกครูวาเขาหลอกเหมือนกันจนล่าสุดนี่นะคะตัวของคนที่เป็นประเด็นใหญ่ในข่าวเนี่ยครูวาเนี่ยเธอก็โทรศัพท์มาหาผู้สื่อข่าวยืนยันว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เธอถูกกล่าวหาไม่เป็นความจริงเธอไม่เคยไปหลอกลวงหรือว่าขโมยของใครเลยแล้วเธอเป็นครูจริงๆนะมาหาว่าเธออ้างไม่ได้เธอเคยทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งและปัจจุบันเธอลาออกไปละส่วนกรณีที่มาบอกว่าเธอหลอกว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่เคยเปิดเผยว่าเธอเป็นสาวประเภท2เธอบอกว่าเธอไม่เคยหลอกอดีตแฟนของเธอเลยเอาล่ะตอนแรกๆที่คบกันเธอก็ไม่ได้บอกหรอกว่าเธอเป็นสาว2แต่หลังมีสัมพันธ์ลึกซึ้งเธอก็ไปบอกความจริงกับฝ่ายชายซึ่งตอนนั้นฝ่ายชายยอมรับได้เธอบอกแบบนี้ส่วนทรัพย์สินมีค่าและของในบ้านฝ่ายชายที่หายไปเธอไม่ได้ขโมยเพราะพ่อของฝ่ายชายยังบอกเองเลยว่าก็ไม่รู้ว่าของมันหายไปที่ไหนยังไงส่วนเงินค่างวดรถจ่ายให้จริงทุกงวดในช่วงแรกส่วนที่ตัดสินใจเดินออกมาจากชีวิตของผู้ชายคนนี้หรือว่าอดีตแฟนเนี่ยเพราะว่าหลังคบหาดูใจกันไปแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยไปเกี่ยวพันนะคะกับสิ่งที่มันมีพฤติกรรมแบบผิดกฎหมายบางอย่างแล้วก็ใช้กำลังกับเธอบ่อยครั้งเธอก็เลยตัดสินใจหนีออกมาโดยนำเงินส่วนหนึ่งไปรักษาตัวจากการถูกเนี่ยไบเกอร์หนุ่มที่บอกว่าเป็นไบเกอร์หนุ่มชาวสมุทรปราการเนี่ยทำร้ายร่างกายด้วยส่วนหนุ่มฉะเชิงเทราเคลียร์กรณีหนุ่มฉะเชิงเทราเจ้าของรถบิ๊กไบค์หน่อยเธอบอกแบบนี้เธอบอกว่าไม่มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนนี้แค่สนิทกันเรื่องรถบิ๊กไบค์และเอารถมาจริงๆแต่ว่าค้างค่างวดแค่งวดเดียวเองสุดท้ายเธอก็คืนรถไปแล้วไงส่วนผู้ชายอีกคนนึง
ที่ขี่รถไปคืนหนุ่มฉะเชิงเซาเนี่ยคนเนี้ยที่บอกว่าถูกหลอกซ้ำหลอกซ้อนเนี่ยเธอบอกว่าผู้ชายคนนี้แค่มีสถานะเป็นคนสนิทกันเคยอาศัยไปอยู่กับเขาประมาณเดือนนึงก็ไม่ได้มีอะไรกับเขาเลยก็ขอให้เขาช่วยเหลือโดยการเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนให้เธอบอกว่าเธอยืนยันเลยนะว่าเธอไม่ได้ลักทรัพย์ของใครเลยโดยเฉพาะผู้มีพระคุณเธอไม่เคยสำหรับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นอยากขอโทษสังคมที่เรื่องของเธอทำให้วุ่นวายยืนยันว่าเธอไม่เคยหลอกใครสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะทำเพื่อคนรักมากจนเกินไปเธอย้ำอีกครั้งว่าเธอไม่เคยโกหกว่าเธอเป็นสาวประเภท2เพียงแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะเห็นเธอเป็นสาวห้าวๆส่วนฉายานางฟ้าบิ๊กไบค์ก็แฟนคนเก่านั่นแหละเป็นคนตั้งให้ซึ่งหลังจากที่เธอหายจากอาการป่วยเพราะตอนนี้เธอป่วยเป็นโรคงูสวัดเดี๋ยวเธอจะไปเจอตำรวจแล้วไปชี้แจงเรื่องนี้เองค่ะมันคือถ้าเรื่องทองเขาโกหกค่ะพี่หนูพูดได้เลยว่าเขาโกหกแต่ถ้าเรื่องเงินเนี่ยค่ะพี่เขาบอกว่าหนูเอาไปแต่ไม่ได้จ่ายอันนี้เรื่องจริงแต่ที่หนูไม่เอาไปจ่ายคือเพราะเอาไปจ่ายค่าของให้เขายืนยันนะเวลานี้ตอนนี้ข่าวผู้เสียหายตอนนี้เก็บคลิปเสียงหนูว่าได้เลยผู้เสียหายเยอะมากแล้วเขามุ่งเป้าอย่างเดียวว่าเราไปฉ้อโกงหลอกลวงเอาไงภาษาบ้านๆเขาเรียกกรรมลอจริงปะไม่จริงค่ะพี่หนูก็อยากรู้แล้วใครเป็นข่าวออกมาว่าหนูแต่งงานกับคนชุมพรไม่มีนะคะหนูไม่เคยแต่งงานกับคนชุมพรเลยโอเคจะมาพบตำรวจอีก 2-3 วันเหรอคะหรือวันไหนก็น่าถ้าถึงเรื่องที่จะต้องไปหาตำรวจหนูก็ต้องไปอะค่ะเพราะว่าคือหนูเนี่ยไม่ได้โดนหมายเรียกจริงแต่หนูเนี่ยจะเข้าไปชี้แจงอย่างแน่นอนพูดถึงหนุ่มชุมพรคุณผู้ชมคะหนุ่มชุมพรคนนี้เนี่ยเพิ่งเป็นประเด็นข่าวออกมาคนนี้แหละเป็นลูกของเจ้าของเนอร์เซอรี่ที่เธอไปฝึกงานอยู่ในพื้นที่แล้วก็อยู่ในจังหวัดชุมพรโดยโลกออนไลน์ค่ะมีการเผยแพร่คลิปครูวาถูกพ่อหนุ่มคนนึงนำแหวนทองพร้อมช่อดอกไม้มาคุกเข่าขอแต่งงานและต่อมานะก็มีหนุ่มชาวราชบุรีออกมาชี้แจงว่าถูกครูวาจัดฉากให้ร่วมถ่ายคลิปแล้วก็ไม่ได้ติดใจที่จะนำคลิปมาเผยแพร่แต่ที่เจ็บใจก็คือถูกครูวาหลอกให้ทำบัตรเครดิตกดเงินด่วนวงเงิน 25,000 บาทไปจนหมดและยังหลอกให้กู้เงินสินเชื่อเอกชนอีก 64,000 บาทหลอกเอาแหวนทับทิมของแม่ของหนุ่มราชบุรีคนนี้ไปอีก2วงเบ็ดเสร็จเสียหายไปไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทแล้วสำหรับกรณีครูวาคนที่อ้างว่าเป็นครูวาก็บอกแล้วว่ามีทั้งหมด5คนไบเกอร์หนุ่มสมุทรปราการไบเกอร์ฉะเชิงเซาที่ให้ยืมรถคนสนิทที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปคืนพ่อหนุ่มเมืองราชบุรีแล้วก็ลูกเจ้าของเนอร์เซอรี่ที่ชุมพรตอนนี้มีผู้ชาย5คนออกมาบอกว่าครูวาเนี่ยหลอกพวกเขาใช้ความรักในการที่จะหลอกเอาทรัพย์สินหรือว่าหลอกชื่อหลอกให้เขาเชื่อใจอันนี้ตัวครูวาเองก็ต้องรีบออกมาชี้แจงนะคะเพราะว่าผู้เสียหายมี5รายแล้ว5รายเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่านี่เข้าข่ายหลอกลวงแล้วก็ฉ้อโกงได้นะคะ